สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีวันนี้ถือว่าได้มาอีก1คันนะครับเราห่างหายไปนานกับการรีวิวพาโด150สวยๆราคาดีๆราคาเด็ดๆนะครับรถสวยพร้อมใช้พร้อมลุยนะวันนี้ได้มาแล้วนะครับน่าจะถูกใจใครหลายคนที่เฝ้ารอคอยอยู่นะครับเราห่างหายจากการได้พาโดมารีวิวสักพักแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เราไปไล่ขายนะครับเราไปไล่ขายตัวที่เราได้มาก็คือตัว151ที่เรามีทั้งมือ2แล้วก็ป้ายแดงขายแต่ตอนนี้เราย้อนกลับมานะครับย้อนกลับมาที่ตัวก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมอยู่กับปี2012หรือว่า2555ใน150 TZ ตัวท็อปสีดำคันนี้นะครับตัวท็อปสีดำคันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้ก็อยากจะได้มาขายเรื่อยๆอยู่เพราะว่าด้วยความที่ราคาช่วงราคาเข้าถึงจับต้องได้แล้วนะครับเข้าถึงจับต้องได้แล้วเพราะว่าอย่างตัว151ที่เป็นป้ายแดงที่ผมขายก็4ล้าน4ล้าน4 4ล้าน5จุดขายของรุ่นนี้เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากนะครับนอกจากที่สามารถเล่นหาได้เพราะว่าราคาเนี่ยมันเกินกว่ากึ่งนึงแล้วตีว่าสัก4ล้าน5ตอนนี้เหลืออยู่ล้าน 500,000 นะครับหายไป3ล้านหายไป3ล้านแล้วบางคนก็ไปเปรียบเทียบว่ามีเงินล้าน 500,000 ซื้อรถป้ายแดงขับซื้อ Fortuner ขับหรือซื้อแบรนด์อื่นขับไม่ดีกว่าได้เทียบไม่ได้นะครับเทียบกันไม่ได้แน่นอนไอ้เรื่องสมรรถนะเทียบกันไม่ได้อย่างแน่ๆนะครับอย่างแน่นอนนะครับนั่นคือส่วนที่ชัดเจนที่สุดก็คือประหยัดไป3ล้านนะครับประหยัดไป3ล้านบาทและคันนี้แน่นอนจุดขายคือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลฝาครอบแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวที่2แล้วเป็นตัวที่2แล้วฝาบนแล้ว 2,982 cc นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ190ม้า190ม้าตัดปัญหาเรื่องหม้อน้ำพลาสติกนะครับใส่เป็นพรีเมียมทั้งลูก SUV สมรรถนะสูง190ม้าเกียร์อัตโนมัติ5สปีดแบตดีเซลแบต2ลูกสวยๆจ่ำๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงเครื่องด้วยเพราะว่าหลายคนบอกว่าให้สศักดาสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องด้วยนี่คันนี้เพิ่งไปวิ่งทดสอบมาด้วยตัวเองนะครับเครื่องกำลังร้อนๆอยู่เลยนะครับสตาร์ทนิ่งๆเงียบๆก็พูดง่ายๆคือเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ย 1KD เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับการยอมรับอยู่แล้วโดยส่วนมากในกลุ่มที่ทำรถออฟโรดรถลุยแต่ส่วนใหญ่ถามว่าพาโดจะเอาไปลุยได้มั้ยลุยได้แต่เท่าที่เห็นเจอมาซื้อมาก็มีแต่วิ่งออนรถสภาพแต่ละคันก็เลยยังกิ๊บๆอยู่เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่รถคันเดียวโดยจะเป็นคันที่2คันที่3ของบ้านนะครับซื้อมาสนองนิดประมาณนั้นนะครับแต่ใช้งานจริงได้ดีนะครับเครื่องยนต์แน่นๆนิ่งๆและส่วนต่อมาคือคันนี้นะครับคันนี้คือรถ10ปีนะครับ10ปีเศษไม่เคยเปลี่ยนมือรถไม่เคยเปลี่ยนมือราคา 1,499,000 บาทนะท่านประหยัดไป3ล้านได้ออปชั่นนะครับเซ็นเซอร์รอบคันกล้องหน้าซันรูฟนี่คือตัวท็อปนี่คือตัวท็อปสมัยนั้นนะครับนี่คือตัวท็อปแล้วก็หลายคนก็มีไอเดียที่เจ๋งๆก็คืออาจจะเอาตัวนี้ไปทำเป็นไฟย้อยก็ได้เอาไปทำเป็น151ก็ได้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าคันนี้คือรถพาร์ทเดิมนะครับสีดำมีเก็บสีเก็บงานมาให้แล้วแต่รถราคาเป็นล้านรับรองว่าไม่มีชนไม่มีคว่ำไม่มีน้ำท่วมมารีวิวขายให้เสียช่องอย่างแน่นอนนะครับด้วยความที่เป็นสีดำมีเก็บสีเก็บงานมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้พร้อมส่งพร้อมจบแล้วนะครับพร้อมใช้พร้อมส่งพร้อมจบนะนานๆที่จะได้สีดำมาครบๆแบบนี้นะถ้ารถผมบอกว่าคันนี้ข้อดีของคันนี้คือผมซื้อมาส่วนใหญ่นะฝาครอบแหลกหายแต่คันนี้ยังไม่หายนะคันนี้ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่หลุดนะครับไม่ได้ซื้อใส่ใหม่นะนี่เดิมมาติดรถนะครับเพราะว่าสียังอยู่งอกๆอยู่อันนี้คืออาการตกรุ่นเพราะว่าได้ซื้อใส่ประจำอันนี้คันนี้คือถือว่าได้มาครบได้มาครบแล้วก็คันนี้เป็นสเปค UK นะครับสเปค UK เป็นภายในดำเป็นไมเลจภายในดำเป็นไมเลจนะเบาะปรับไฟฟ้ามีมงมีเมมให้นะครับปรับอุณหภูมิได้นะครับตัวเบาะภายในเป็นโทนสีดำตัดกับลายไม้
ก็อาจจะเป็นภาษาต่างประเทศล้วนๆนะครับไม่มีภาษาไทยแน่นอนนะให้ดูฟังก์ชันออปชันกันนิดนึงคันนี้เป็นตัวเต็มนะครับเป็นตัวเต็มสมัยนั้นนะครับก็คือเป็นคีย์เลสพุชสตาร์ทนะครับเป็นคีย์เลสพุชสตาร์ทมัลติฟังก์ชันครูซคอนโทรลจอกล้องถอยแอร์ดิจิตอลนะครับปรับแข็งนิ่มนะครับปรับแข็งนิ่มสูงต่ำโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ตนะคือเป็นตัวฟูลออปชันนะตอนนั้นเลขใหม่ 180,000 ไมล์นะครับ 180,000 ไมล์ 1,499,000 บาทนะครับได้ฟังก์ชันที่ถือว่าครบๆจบๆนะใครที่สนใจแบบอยากจะหาอยู่นี่ตู้ยงตู้เย็นก็มีให้ครบเป็นตัวฟูลสุดช่วงล่างนี่ครับนิ่มนวล นะครับนะโชคถุงลมปรับแข็งนิ่มโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ตยังใช้งานได้ปกติเน้นสมบูรณ์พร้อมใช้เพราะว่าเราก็คัดมาให้กับลูกค้าของเราอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากลุ่ม Land Cruiser หรือกลุ่ม Prado เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เราทำการตลาดอยู่ตลอดนะครับสำหรับมงคล Car Center ฮะนี่จอยังใช้งานได้สมบูรณ์นะเพราะบางคันเองถ้าใช้งานมาเยอะๆเนี่ยจอบางทีมัวขึ้นฝ้าขาวผมมาเจอมาบ่อยนะครับได้เปลี่ยนเป็นจอ Android ประจำแต่คันนี้คือเน้นย้ำว่าเป็นรถพาร์ทเดิมนะครับเป็นรถพาร์ทเดิมที่ยังไม่ได้มีการตกแต่งหรือไปดัดแปลงทั้งภายนอกภายในขวัญใจรถเดิมนะครับขวัญใจรถเดิมเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าบางคันผมก็ไปแต่งบางคันก็ไปแปลงหน้าขายก็มีนะนะครับแต่คันนี้ผมมองว่ารถได้ปีนะครับก็คือตัวที่2แล้วนะครับฝาบนแล้ว190ม้านะครับเครื่องยนต์ดีเซล1 KD แล้วก็ได้สีดำสเปคภายในดำซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนตามหารุ่นนี้อยู่และที่สำคัญคือรถคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนมือนะครับรถคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนมือก็มาเปลี่ยนเป็นชื่อบริษัทผมเพื่อที่จะขายต่อให้กับลูกค้าคนใหม่แค่นั้นเองนะครับฉะนั้นแล้วเล่มไม่ลกไม่หลายมือ 1,499,000 โอกาสดีๆแบบนี้สำหรับคนที่เล่น Land Cruiser นะครับต้องจัดแล้วนะครับต้องจัดแล้วนะครับเพราะว่าเวลาหลายคนถามผมเนี่ยผมก็จะพยายามรีวิวในส่วนที่อย่างตัวอย่างเช่นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวประตูทั้ง5บานทั้ง6บานเนี่ยนะครับรวมถึงฝากระโปรงหน้าหลังเนี่ยก็จะมีการใส่เลขตัวถังมานะครับใส่เลขตัวถังเลขตัวรถมาในทุกบานนะครับเพราะหลายคนนี่ทำสีมาหรือเปล่ามีทำสีอาบน้ำมาหรือเปล่าผมก็จะพยายามถ่ายเห็นรายละเอียดที่เป็นรายละเอียดสำคัญซึ่งเราก็กรองมาในระดับนึงแล้วนะครับแต่ให้ถ่ายอาจจะไม่ครบทุกบานเพื่อคลิปจะไม่ได้ยืดเยื้อยาวนานนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแอร์แยกนะมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยแล้วก็ภายในเป็นเบาะหนังแท้นะครับเบาะหนังแท้เบาะรูสีดำคันใหญ่บิวอินซันรูฟมีครบแอร์3ตอนหน้าหลังนี่ยางดีดอกเต็มนะครับยางดีดอกเต็มแม็ก18นิ้วยางบิสโตนนะถ้าคันไหนที่ผมแต่งผมก็จะใส่ BF แต่คันนี้เน้นเป็นรถบ้านนะครับเน้นเป็นรถบ้านเดิมๆขับแบบออนรถนะครับขับแบบออนรถใครอยากจะได้150สีดำปี12ไฟขาวจัดไปนะครับสำหรับ TZ ตัวท็อปสุดเครื่องยนต์ดีเซลออกศูนย์อีตันนะครับผู้นำเข้ารายใหญ่ของรถนำเข้าโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่ม Prado นี่อีตันเขาก็เป็นศูนย์ที่มาตรฐานที่สุดละนะครับในแห่งหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยอันนี้เขาติดเพิ่มมานะอันนี้ติดเพิ่มมาแล้วก็ที่อยากจะให้ตัวคุกกี้บ้านเรามีเนี่ยผมอยากจะให้มีได้เกินก็คือเนี่ยถ้าเป็นพับแบบนี้นะครับพับเก็บแบบไฟฟ้าแบบนี้จะดีมากนะครับเนี่ยผมเข้ารูปนิดนึงเขาก็ต้องพับลงนะครับเนี่ยเขาจะมีในตัว150แล้วก็ในตัว100-200นะครับซึ่งบ้านเรายังไม่มีนะครับซึ่งคาดหวังว่าคุกกี้น่าจะได้มานะครับคุกกี้น่าจะได้มานี่คือความสวยความพร้อมความเดิมของรถ Prado 150สีดำปี2012คันนี้และผมมีอีกหลายคันที่อยากจะรีวิวในช่วงนี้ที่จะเข้ามานะครับเพราะว่าตัวไฟย้อยก็ยังไม่เข้ามาเดี๋ยวก็จะจัดคลิปตัวเต็มให้นะครับจัดคลิปตัวเต็มให้นะครับเปิดเป็น2ตอนเหมือนกับรถรุ่นก่อนนะครับรุ่นก่อนก็จะเปิด2ตอนแบบนี้เพราะบางทีไม่ยังเปิดฝาท้ายก็เปิดแยกได้นะครับที่จะเปิดให้ดูผมเปิดให้ดูความเดิมเปิดให้ดูหลักๆคือเปิดให้ดูความเดิมด้วยนั่นแหละครับนัยยะสำคัญเหตุผลเพราะว่าจุดไหนที่เป็นจุดขายก็จะเล่าให้กับ FC ฟังนะครับเก็บทรงเก็บสีก็เล่าให้ฟัง
เพราะว่ามีจุดขายจุดดีจุดด้อยจุดตำหนิเพราะรถมือ2เองถือว่าเราซื้ออยู่ในจุดคุ้มทุนคุ้มค่าถ้าต้องการเน้นหารถใช้งานพร้อมใช้มาที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์โดยเฉพาะรถกลุ่ม SUV PPV และวันนี้ผมอยู่กับ SUV ไซส์ใหญ่นะครับ SUV สมรรถนะสูงในราคาที่เข้าถึงจับต้องได้ท่านจะซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ดีจบได้ทุกเงื่อนไขนะครับจบได้ทุกเงื่อนไขในราคาที่เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับเหลืออยู่ร้านกลางๆนะก็ฝากไว้อีก1รุ่น1คันเดี๋ยวจะมามัดรวมให้นะเดี๋ยวจะมามัดรวมให้สำหรับคนที่ต้องการเรียงๆเลยนะผมจะเรียงตั้งแต่120แล้วกันนะครับถ้า1995จะเก่าไป120 150 150ไฟย้อยแล้วก็151ตัวปัจจุบันเดี๋ยวจะมาเรียง4คันนะครับเพราะว่าได้มาครบแล้วรอตัวนี้แหละนะครับเดิมที151กับ120มีอยู่แล้วรอตัวนี้เข้ามาก็ถือว่าได้ครบองค์ประกอบแล้วสำหรับ FC Land Cruiser Prado ไม่ควรพลาดนะครับก็ฝากอีก1คันไว้แล้วกันสำหรับ150คันนี้ 3.0 TZ ตัวท็อปปี2012โทรหาสอบถามได้ที่0840369999นะครับ0840369999และท่านจะได้รถ Prado ที่สวยราคาดีสุดคุ้มสวัสดีครับ